วังมิกะสูตรว่าด้วยปริศนาจอมปลวกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบ,บินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีก็โดยสมัยนั้นแลท่านพระกุมารก,กัสปะ พักอยู่ที่ป่าอันธวันครั้งนั้นเทวดาองค์หนึ่งมีวันณะงามยิ่งเมื่อราตรีล่วงปฐมยามแล้วยังป่าอันธวันทั้งสิ้นให้สว่างได้กล่าวกับท่านพระกุมารก,กัสปะดังนี้ว่าดูกระพิกษุจอมปลวกนี้พ่นควันในกลางคืน ลุกโลงในกลางวันพรามได้กล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมทะเจ้าจงเอาศาสตราไปขุดดูสุเมทะเอาศาสตราขุดลงไปได้เห็นลิ่มสลักจึงเรียนว่าลิ่มสลักขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมทะ เจ้าจงยกลิ่มสลักขึ้นเอาศาสตราขุดดูสุเมธะเอาศาสตราขุดลงไปได้เห็นอึ่งจึงเรียนว่าอึ่งขอรับพลามกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกอึ่งขึ้นเอาศาสตราขุดดู สุเมธะเอาศาสตราขุดลงได้เห็นทางสองแพร่งจึงเรียนว่าทางสองแพร่งขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงก่นทางสองแพร่งเสียเอาศาสตราขุดดูสุเมธะเอาศาสตราขุดลงไป ได้เห็นหม้อกรองน้ำด่างจึงเรียนว่าหม้อกรองน้ำด่างขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมทะเจ้าจงยกหม้อกรองน้ำด่างขึ้นเอาศาสตราขุดลงสุเมทะเอาศาสตราขุดลงไปได้เห็นเต่าจึงเรียนว่า เต่าขอรับพราหม์กล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกเต่าขึ้นเอาศาสตราขุดดูสุเมธะเอาศาสตราขุดลงไปได้เห็นเขียงหั่นเนื้อจึงเรียนว่าเขียงหั่นเนื้อขอรับพราหม์กล่าวอย่างนี้ว่า พ่อสุเมทะเจ้าจงยกเขียงหั่นเนื้อขึ้นเอาศาสตราขุดดูสุเมทะเอาศาสตราขุดลงไปได้เห็นชิ้นเนื้อจึงเรียนว่าชิ้นเนื้อขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมทะเจ้าจงยกชิ้นเนื้อขึ้น เอาศาสตราขุดดูสุเมธะเอาศาสตราขุดลงไปได้เห็นหนาคจึงเรียนว่านาคขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่านาคจงอยู่เจ้าอย่าเบียดเบียนนาคเลยจงทำความนอบน้อมต่อนาคดูกระ,ระภิกษุ ท่านพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามปัญหาสิบห้าข้อเหล่านี้แลท่านพึงทรงจำปัญหาเหล่านั้นตามที่พระผู้มีพระภาคทรงพระยากรดูกระรภิกษุข้าพระเจ้าย่อมไม่เห็นบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่จะยังจิตให้ยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาเหล่านี้นอกจากพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตหรือเพราะฟังจากสำนักนี้เทวดานั้นครั้นกล่าวคำนี้แล้วได้หายไปในที่นั้นแล ครั้งนั้นแลท่านพระกุมารากัสปะเมื่อราตรีนั้นล่วงไปแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคนั่งณนะที่โวรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อคืนนี้เทวดาองค์หนึ่งมีวันน่งามยิ่งราตรีล่วงปฐมยามไปแล้วยังป่าอันธวันทั้งสิ้นให้สว่างแล้วเข้าไปหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าดูกระราภิกษุจอมปลวกนี้พ้นควันในเวลากลางคืน ลุกโคลงในกลางวันพรามได้กล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมทะเจ้าจงเอาศาสตราขุดดูสุเมทะเอาศาสตราขุดลงไปได้เห็นลิ่มสลักจึงเรียนว่าลิ่มสลักขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมทะเจ้าจงยกลิ่มสลักขึ้นเอาศาสตราขุดดู สุเมธะเอาศาสตราขุดลงไปได้เห็นอึงจึงเรียนว่าอึงขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกอึงขึ้นเอาศาสตราขุดดูสุเมธะเอาศาสตราขุดลงไปได้เห็นทางสองแพร่งจึงเรียนว่าทางสองแพร่งขอรับ พรามกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมทะเจ้าจงก่นทางสองแพร่งเสียเอาศาสตราขุดดูสุเมทะเอาศาสตราขุดลงไปได้เห็นหม้อกรองน้ำด่างจึงเรียนว่าหม้อกรองน้ำด่างขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมทะเจ้าจงยกหม้อกรองน้ำด่างขึ้น เอาสาตราขุดดูสุเมธะเอาสาตราขุดลงไปได้เห็นเต่าจึงเรียนว่าเต่าขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกเต่าขึ้นเอาสาตราขุดดูสุเมธะเอาศาตราขุดลงไปได้เห็นเขียงหันเนื้อจึงเรียนว่า เขียงหั่นเนื้อขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมทะเจ้าจงยกเขียงหั่นเนื้อขึ้นเอาศาตราขุดดูสุเมทะเอาศาตราขุดลงไปได้เห็นชิ้นเนื้อจึงเรียนว่าชิ้นเนื้อขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมทะเจ้าจงยกชิ้นเนื้อขึ้น เอาศาตราขุดดูสุเมธะเอาศาตราขุดลงไปได้เห็นนาคจึงเรียนว่านาคขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่านาคจงอยู่เถิดเจ้าจงอย่าเบียดเบียนนาคเลยจงทำความนอบน้อมต่อนาคดูกระระภิกษุท่านพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ทูลถามปัญหาสิบห้าข้อเหล่านี้แลท่านพึงทรงจำปัญหาเหล่านั้นตามที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ดูกระภิกษุข้าพเจ้าย่อมไม่เห็นบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมเทวดาและมนุษย์ ที่จะยังจิตให้ยินดีด้วยการพยากรปัญหาเหล่านี้นอกจากพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตหรือเพราะฟังจากสำนักนี้เทวดานั้นครั้นกล่าวคำนี้แล้วได้หายไปในที่นั้นแลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลชื่อว่าจอมปลวกอย่างไร ชื่อว่าพ่นควันในกลางคืนอย่างไรชื่อว่าลุกโพลงในกลางวันอะไรชื่อว่าพรามอะไรชื่อว่าสุเมทะอะไรชื่อว่าสาตราอย่างไรชื่อว่าการขุดอะไรชื่อว่าลิ่มสลักอะไรชื่อว่าอึ่งอะไรชื่อว่าทางสองแพร่ง อะไรชื่อว่าหม้อกรองน้ำด่างอะไรชื่อว่าเต่าอะไรชื่อว่าเขียงหั่นเนื้ออะไรชื่อว่าชิ้นเนื้ออะไรชื่อว่านาคพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าดูกระ,ระพิกษุคำว่าจอมปลวกนั่นเป็นชื่อของกายนี้ อันประกอบด้วยมหาภูตรูปทั้งสี่ซึ่งมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมกุมมาดไม่เที่ยงต้องอบรมต้องนวดฝันมีอันทำลายและกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาปัญหาข้อว่าอย่างไรชื่อว่า พ้นควันในกลางคืนนั้นดูกระพิกษุได้แก่การที่บุคคลปรารบการงานในกลางวันแล้วตรึกถึงตรองถึงในกลางคืนนี้ชื่อว่าพ้นควันในกลางคืนปัญหาข้อว่าอย่างไรชื่อว่าลุกโพลงในกลางวันนั้น ดูกรพิกษุได้แก่การที่บุคคลตรึกถึงตรองถึงการงานในกลางคืนแล้วย่อมประกอบการงานในกลางวันด้วยกายด้วยวาจานี้ชื่อว่าลุกโพลงในกลางวันดูกรพิกษุคํคำว่าพรามนั้น เป็นชื่อของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าสุเมทะนั้นเป็นชื่อของเสขะภิกษุคำว่าสาตรานั้นเป็นชื่อของปัญญาอันประเสริฐคำว่าจงขุดนั้นเป็นชื่อของการปรารกความเพียร คำว่าลิ่มสลักนั้นเป็นชื่อของอวิชชาคำนั้นมีอธิบายดังนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังศาตรายกลิ่มสลักขึ้นคือจงละอวิชชาเสียจงขุดมันขึ้นเสียคำว่าอึ่งนั้น เป็นชื่อแห่งความคับแค้นด้วยสามารถความโกรธคำนั้นมีอธิบายดังนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังศาตรายกอึ่งขึ้นเสียคือจงละความคับแค้นด้วยสามารถความโกรธเสียจงผุดมันเสียคำว่าทางสองแพร่งนั้น เป็นชื่อแห่งวิจิกิจฉาคำนั้นมีอธิบายดังนี้ว่าพ่อสุเมธาเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงด่งศาตรากลทางสองแพร่งเสียคือจงละวิจิกิจฉาเสียจงขุดมันเสียคำว่าหม้อกรองน้ำด่างนั้นเป็นชื่อของนิวรห้าคือ กามฉันทานิวรนพยาบาทนิวรนทีนมิทานิวรนอุทธจักกุกกุจจานิวรนวิจิกิจฉานิวรนคำนั้นมีอธิบายดังนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังศาตรายกหม้อกรองน้ำด่างขึ้นเสียคือจงละนิวรนห้าเสีย งขขุดขึ้นเสียคำว่าเต่านั้นเป็นชื่อของอุปาทานขันห้าคือรูปูปาทานขันเวทนูปาทานขันสัญยูปาทานขันสังขารูปราทานขันวิญญาณูปาทานขันคำนั้นมีอธิบายดังนี้ว่า พ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังศาตรายกเต่าขึ้นเสียคือจงละอุปาทานขันห้าเสียจงขุดขึ้นเสียคำว่าเขียงหันเนื้อนั้นเป็นชื่อของกามคุณห้าคือรูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุหน้าปรารถนา หน้าใครหน้าพอใจเป็นรูปที่น่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยโสดหน้าปรารถนาหน้าใครหน้าพอใจเป็นเสียงที่น่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัด กลิ่นอันจะพึงรู้แจ้งด้วยขานะหน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเป็นกลิ่นที่น่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดรสอันจะพึงรู้แจ้งด้วยชิวหาหน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจ เป็นรถที่น่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดโพธพภะอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายหน้าปราถนาหน้าใคร่น้าพอใจเป็นโพธพภะที่น่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดคำนั้น มีอธิบายดังนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังสาตรายกเขียงหั่นเนื้อเสียคือจงละกามคุณห้าเสียจงขุดขึ้นเสียคำว่าชิ้นเนื้อนั้นเป็นชื่อของนันทิราคะคำนั้นมีอธิบายดังนี้ว่า พ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังศาตรายกชิ้นเนื้อขึ้นเสียคือจงละนันทิราคะจงขุดขึ้นเสียคำว่านาคนั้นเป็นชื่อของภิกษุผู้ขีนาศพคำนั้นมีอธิบายดังนี้ว่านาคจงหยุดอยู่เถิด เจ้ายาเบียดเบียนหน้าจงทำความนอบน้อมต่อหน้าดังนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วท่านพระกุมารก,กัสปะมีใจชื่นชมเพลิดเพลินภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบวัมมิกกสูตร